ปี1982นิตยสารฟอร์ฟนิตยสารชื่อดังด้านธุรกิจและการเงินในสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกและอันดับบริษัทโลกก่อนที่ในปี2009จะเริ่มมีการจัดอันดับผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและแน่นอนว่ายังคงได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับในระดับโลกเช่นเคยสำหรับการจัดอันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้เรียกได้ว่าผู้นำประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกแทบครองบัลลังก์ผู้ทรงอิทธิพลพาเรตเข้ามาอยู่ในท็อป10ได้ถึง7คนและผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ประจำปีนี้เป็นของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่สามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันจากบทบาทการผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้ามาเป็นดินแดนของรัสเซียและท่าทีอันแข็งกร้าวในการตัดสินใจส่งกองทัพรัสเซียเข้าไปรบกับผู้ก่อการร้าย IS ในซีเรียฟอฟให้เหตุผลว่าการตัดสินใจโดยไม่สนคำคัดค้านและการคว่ำบาตรจากนานาชาตินั้นทำให้ปูตินคว้าตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลโลกอันดับที่1ไปครองได้อีกครั้งจากวิกฤตปัญหาผู้อพยพลี้ภัยที่ทะลักเข้ามายังทวีปยุโรปและด้วยท่าทีของผู้นำท่านนี้ที่ต้อนรับผู้อพยพเข้าประเทศเยอรมนีทำให้นางแองเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับ2ของโลกพร้อมตำแหน่งสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้ไปครองด้วยเช่นกันขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาตามมาเป็นอันดับที่3จากการที่สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมการทหารและเทคโนโลยีเป็นอันดับต้นๆของโลกผู้ทรงอิทธิพลของโลกอันดับที่4คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจากความพยายามของพระองค์ในการนำพาคริสตจักรให้ปรับตัวและสอดรับกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงบทบาททางการทูตของพระองค์ในการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาประเทศในละตินอเมริกาและอีกหลายๆประเทศจนได้รับความสนใจและติดตามจากผู้คนทั่วทั้งโลกอันดับที่5เป็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของประเทศนับตั้งแต่ยุคสมัยของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงเป็นต้นมาอันดับที่6เป็นของนายบิลเกตผู้ที่ฟอร์ฟจัดอันดับให้เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับ7เป็นของนางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดและเธอยังเป็นประธานเฟดหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยอันดับ8คือนายเดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษด้วยความที่อังกฤษเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารเป็นอันดับต้นๆของโลกผู้นำของโลกคนสุดท้ายที่ติดอยู่ในอันดับท็อป10โดยอยู่ในอันดับที่9คือนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียส่วนผู้นำประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกท่านอื่นๆที่ติดอันดับเข้ามาด้วยได้แก่นายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนอยู่ที่อันดับ12ประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสอยู่ที่อันดับ16นายบันคีมูนเลขาธิการ UN อยู่ที่อันดับที่40และนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอยู่ที่อันดับ41ปิดท้ายด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ติดอยู่ในอันดับผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสาร Forbes เป็นปีแรกโดยอยู่ที่อันดับที่72จากความสามารถของทรัมป์ในการสร้างสีสันและเรียกคะแนนนิยมได้อย่างล้นหลามจากการหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนก็ตาม